ได้โชคหลายงวดติดแห่ส่องเลขประทัดทูบสาวดวงเฮงเผยเรื่องแปลกสาวดวงเฮงถูกหวยหลายงวดติดต่อกันรุดแก้บนไอ้ไข่วัดสนามชัยจังหวัดอ่างทองจุดประทัด 20,000 นัดแห่ส่องเลขหางเลขทูบเผยเกิดเรื่องแปลกอีกวันที่28ธันวาคม2564ที่บริเวณวัดสนามชัยตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนางสาววรพรศิลาลักษ์หรือเจ๊หญิงอ่างทองอายุ37ปีเดินทางมาทำการขอเลขเสี่ยงทายไอ้ไข่หลังงวดที่ผ่านมาได้เลขธูปและเลขปลายประทัดนำไปเสี่ยงโชคได้ลาภก้อนโตมาหลายแสนบาทครั้งนี้จึงเดินทางมาทำการแก้บนพร้อมจุดประทัดเสี่ยงทายจำนวน20ศูนย์นัดสาวดวงเฮงถูกหวยหลายงวดติดต่อกันรุดแก้บนไอ้ไข่วัดสนามชัยจังหวัดอ่างทองจุดประทัด 20,000 นัดพบเลขปลายประทัด 384-52 และทำการจุดธูปเลขธูปเสี่ยงทายพบเป็นเลข491และเกิดเรื่องแปลกขึ้นเมื่อเลขธูปนั้นหมุนไปโดยรอบทั้ง3ด้านโดยคาดว่าอาจเป็นแรงลมที่แรงจนทำให้ธูปหมุนเลื่อนไปซึ่งตั้งแต่ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์นครศรีธรรมราชเข้ามาอยู่ที่วัดสนามชัยได้เกิดกระแสขอได้ไหว้รับแบบแรงไม่หยุดให้โชคลาภเลขปลายประทัดที่แขวนอยู่ที่บริเวณคอไอ้ไข่จนชาวบ้านถูกติดต่อมาแล้วหลายงวดติดต่อกันทั้งนี้ชาวบ้านได้เดินทางมากราบไหว้ขอโชคลาภจุดประทัดแก้บนนำรูปปั้นไก่ชนชุดทหารหนังสติ๊กของเล่นต่างๆและที่วัดสนามชัยยังมีจอหนังตะลุงหยอดเหรียญในการถวายหนังตะลุงแก้บนต่อไปจากหมอคิดว่าจะอยู่ได้ไม่ถึง2ปีป๊อกน้ำตาไหลรู้ผลผ่าตัดสมองมากกี้เผยมรสุมใหญ่อาการมะเร็งสมองที่ผู้ป่วยจะอยู่ได้ไม่ถึง2ปีหมอลั่นหวยมาออกให้ที่นี่หมดแล้วผลตรวจชิ้นเนื้อสุดปาฏิหาริย์ป๊อกน้ำตาไหลรู้ผลตรวจผ่าตัดสมองแทบไม่เจอในไทยมาก่อนมากกี้เผยมรสุมใหญ่ช่อง YouTube Mindset TV ของป๊อกภัสสรกรเผยคลิปล่าสุดตกใจทั้งบ้านหมอสั่งผ่าตัดสมองด่วนหลังจากก่อนหน้านี้มีภาพหนุ่มป๊อกต้องเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลจนมีการสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นล่าสุดป๊อกพร้อมมากกี้ราศีภรรยามาแชร์ประสบการณ์นาทีชีวิตหลังจากมีอาการปวดหัวมากและหูอื้อเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาป๊อกเผยว่าถามเข้ามากันมากคนในบ้านผมก็ถามจะออกมาพูดเรื่องนี้ไหมสำหรับผมเรื่องนี้ช็อกมากๆรวมทั้งมากกี้และครอบครัวเราผมไม่เคยนึกเลยว่าจะเกิดขึ้นกับเราเร็วขนาดนี้วันที่23พฤศจิกายน64ผ่าตัดสมองด่วนป๊อกกล่าวอีกว่าปีนี้ผมเพิ่งจะอายุ35สิ่งที่เกิดขึ้นผมปวดหัวหาคำตอบมาเกือบ1เดือนไปหาหมอมาหลายที่ก็หาคำตอบไม่ได้หูอื้อสองข้างพร้อมกันไปตรวจหูก็ปกติดีแล้วปวดหัวเกิดจากอะไรป๊อกเล่าอีกว่าอาการเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆหูอื้อเกือบทุกวันเริ่มปวดไปถึงท้ายทอยเหมือนมีคนบีบขมับเข้าหากันปวดทุกอย่างพร้อมกันหมดเป็นทุกวันวันละ 4-5 รอบปวดมากจนต้องหลับตาจนจะล้มได้ต้องหาที่จับเรียกว่าวิกฤตไม่คิดว่าจะมีความรู้สึกนี้เข้ามาสุดท้ายโทรปรึกษาคุณพ่อเจ้าสัวสุทธิเกียรติจิราธิวัฒน์มีหมอด้านสมองเก่งๆไหมโดยหมอก็บอกว่าอาการไม่น่าจะดีอยากทำ MRI ผลออกมาหมอโทรบอกฟังเสียงรู้เลยว่าแย่แน่ๆตกใจมากไปดูผลพร้อมกับหมอสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดกับเราจริงๆเจอเนื้องอกในสมองผมตกใจกว่านั้นคุณหมอบอกว่าเป็นคุณหมอจะไม่รออะไรแล้วต้องผ่าตัดเปิดสมองเลยมากกี้เผยว่าดูในภาพเนื้องอกใหญ่มาก 3.5-4 เซนติเมตรขณะที่ป๊อกเผยว่าหมอบอกขนาดประมาณลูกปิงปองผมเคยมีประสบการณ์ไม่ค่อยดีมีคนในครอบครัวผมมีคนผ่าตัดสมองแล้วไม่ฟื้นกลับมาเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวมากถ้าผมโชคไม่ดีและไม่ฟื้นกลับมาจะทำยังไง
ยังไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจตรงนั้นเลยสิ่งที่ลอยขึ้นมาทันใดคือหน้าลูกครอบครัวผมบอกหมอว่าไม่รู้จะพูดอะไรน้ำตาผมก็ไหลเองหันไปทางมาร์กี้น้ำตาไหลเหมือนกันผมอยากมีเวลาให้เขามากกว่านี้ถ้าผมดวงไม่ดีเราไม่ฟื้นกลับมาหรือแม้กระทั่งเราไม่มีชีวิตอยู่ป๊อกเสียงสั่นเครือบอกว่าผมไม่ได้เตรียมใจสิ่งเหล่านี้เลยสักนิดเดียวผมไม่คิดอะไรแล้วเหมือนเป็นไฟนอนซิกนอนให้ผมเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตแล้วตอนนั้นผมอยากได้โอกาสอีกสักครั้งให้ครอบครัวผมสิ่งที่ผมทำมาทั้งหมดไม่มีค่าเลยถ้าผมไม่ได้อยู่กับพวกเขาสิ่งเดียวที่ผมขอก่อนผ่าตัดไหว้พระที่บ้านที่โรงพยาบาลขอแค่อย่างเดียวถ้าผมมีโอกาสอีกสักครั้งผมรู้แล้วต้องให้ค่ากับอะไรคือมีชีวิตให้อยู่กับครอบครัวให้ได้มากที่สุดโดยผมไม่ได้มองถึงสิ่งอื่นแล้ววันที่24พฤศจิกายน64หลังการผ่าตัดสมองป๊อกเผยว่าผ่าตัดครั้งนี้ค่อนข้างซีเรียสผ่าตัดใหญ่พอเห็นของจริงไซส์ลูกเทนนิสไม่ใช่ลูกปิงปองด้านมาร์กี้บอกว่าที่ผ่านมาสมองมีเลือดออกด้วยทำให้ปวดมากหลังผ่าตัดหมอทุกคนสีหน้าดูเศร้าป๊อกเล่าอาการตัวเองว่าผ่าตัดยังเบลอได้ยินพยาบาลคุยกันว่าหมออยากจะให้มีแฟมิลี่มีติ้งฟังดูแล้วไม่น่าจะดีดูซีเรียสสุดท้ายแคนเซลแฟมิลี่มีติ้งคิดแน่ดีน่าจะไม่มีอะไรน่าห่วงผลตรวจชิ้นเนื้อออกมาป๊อกเผยว่าคุณหมอที่ผ่าตัดมาเล่าให้ฟังไม่รู้ป๊อกโชคดีขนาดนี้ได้อย่างไรหวยป๊อกไม่ต้องไปซื้อแล้วนะจากการผ่าตัดหวยมาออกให้ที่นี่หมดแล้วทุกอย่างที่คิดว่าป๊อกจะเป็นหรือแม้กระทั่งหมอสันนิษฐานว่าผมอาจจะมีชีวิตอยู่ต่ออีกได้ไม่ถึง2ปีหรืออะไรแบบนั้นมาร์กี้ช่วยเล่าตอนฟังผลเสียงว่ามาถึงตอนแรกหมอบอกว่าไม่ใช่เนื้อร้ายเราก็ถามแต่ก่อนหน้านี้สีหน้าหมอเครียดมากเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเขาบอกว่าตอนดูฟิล์ม MRI แล้วเห็นชิ้นเนื้อเห็นว่าสมองมีเลือดออกด้วยข้างในมันเป็นอาการของคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายซึ่งมีอายุได้ไม่เกิน2ปีสำหรับคนไข้ที่เป็นแบบนี้มันรักษาไม่ได้ด้วยเขาเลยไม่รู้จะพูดกับคุณปู่ยังไงจะให้คุณปู่มาฟังกับพี่สองคนไหวไหมเขาเลยอยากทำ Family Meeting แต่พอผลออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเขาก็แปลกใจเหมือนกันว่าไม่ได้เป็นได้ยังไงทุกอย่างมันไปทิศทางนั้นแล้วที่เป็นคือแบบไหนเป็นเนื้องอกแบบที่พบในเด็กไม่เกิน10ขวบเคสที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเจอเนื้องอกแบบนี้น้อยมากเมืองนอกอาจจะมีแล้วแต่เมืองไทยแทบไม่มีเลยเราก็แปลกใจเขาแปลกใจแต่เป็นสิ่งที่ดีสามารถเกิดขึ้นได้เป็นเนื้องอกที่ปลอดภัยอันตรายน้อยสุดเอาออกไปแล้วไม่ต้องทำการรักษาอะไรอีกไม่มีคีโมไม่ต้องกินยาป๊อกเผยอีกว่ามาแชร์ประสบการณ์ครั้งนี้ไม่คิดว่าวัย35มีสิทธิ์ที่จะไม่มีชีวิตอยู่แล้วได้เห็นสิ่งต่างๆที่ไม่เคยมองเห็นมาก่อนเป็นอะไรขอให้ไปตรวจใช้ชีวิตให้เต็มที่อยากมีความสุขแบบไหนให้เต็มที่ไม่เบียดเบียนให้คนอื่นลำบากมาร์กี้เผยเสียงสั่นเครือว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมายิ่งกว่ามรสุมครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตจบแล้วหวังว่าจากนี้จะมีแต่เรื่องดีๆ